ดินแบบไหนที่ไม่เหมาะสมที่จะปลูกมันสําปลังในนานะครับผมเนาะพี่น้องแล้ววันนี้ภาพพี่น้องมาเบอกถึงการปลูกมันสําปลังในนาเนาะแล้วก็มันไ้กับมันนาปลูกหน้าแล้งไม่เหมือนกันนะครับผมต้องเขาทาความเข้าใจตรงนี้เนาะครับนี่การเตรียมดินทิ้งพันสีไม่ได้ครับเนาะเพราะว่าเพราะว่าเก็บความชื้นพี่น้องดินประเภทไหนที่จะเหมาะที่สุดและไม่สมควรปลูก เดี๋ยวเรา,าพูดถึงดินแปลงนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นดินตัวนี้จะเป็นดินล้วนปนเหนียวปนทรายนะครับผมถามว่าตัวนี้ได้ไหมพอได้นะครับตัวตัวนี้พอได้แต่ถ้ามีระบบน้ําหยดยิ่งดีนะครับผมเนอะต่อจะให้มีความชื้นหรือไม่มีความชื้นก็ต้องให้ระบบน้ําเขานะครับถ้าเป็นดินเหนียวต้องมีระบบน้ําถ้าเป็นดินล้วนปนปนเหนียวปนทรายอย่างนี้ต้องมีระบบน้ํานะครับผมเนาะทีน,น,นี้เรามาพูดถึงดินทราย ดินทรายเนี่ยเมื่อเราเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็จะเตรียมดินปุูกมันใช่ไหมครับดินทรายทีนี้ดินทรายก็คือเราปักชำลงไปแล้วเนี่ยรากของเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีครับ แล้วใครที่มาเห็นมันสัมปะหลังพันเวลาระยะเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมมันไม่เกิดหน้าแรงไม่เหมือนหน้าฝนนะครับเนาะหน้าแรงนี่การเจริญเติบโตเขาจะ,จะเจริญเติบโตทางรากก่อนนะครับแล้วเข,เขาถึงจะ,จะแตกยอดเพราะว่าในตัวเจนในชั้นบรรยากาศของเขาไม่มีนะครับผมเนาะในช่วงหน้าแรงแล้วทีนี้ดินทรายทําไมผมถึงแนะนําดินทรายถ้าใครจะปลูกมันสัมปะหลังในนาข้าวนิน เพราะว่าผมเคยพีบ่าพีบ่บอเอาตอนเอารถไถมาเนี่ยใครมีหน้าให้ทําเนี่ยผมทาหมดเลยครับปลูกมันข้ามแยงก็คือดินทรายรากจะเดินได้ดีมากกว่าครับถ้ามีความชื้น,นี่รากเขาจะ,จะเจริญเติบโตหากินไปได้ทั่วทุกพื้นที่ไม่เหมือนดินเหนียวนะครับทีนี้เรามาพูดถึงดินเหนียวทําไมผมถึงบอกดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยเขาเก็บความชื้นไม่ได้ครับแต่ถามว่ามีความชื้นอยู่ไหมมีแต่รากของเขาเดินไม่ได้ ถ้าเป็นมีระบบน้ําหยดให้เขายิ่งจะดีครับดินเหนียวเนาะอันนี้มาพูดถึงประสบการณ์จริงนะครับไม่มีหลักการหรือทฤษฎีใดๆเบ้าหฮอดตามภาพความเป็นจริงนะครับอันนี้ดินล้วนปนเหนียวนี่พอได้แต่ถ้าเหนียวล้วนหน้าตามันจะเป็นเหมือนเอามาปั่นรูปปั่นหงปั่นหานปั่นหนูปั่นนียงได้น,น,นั่นนะพี่น้องก็คือขบผมขอแนะนําไม่ไม่ทําจะดีกว่านะครับถ้าไม่ทําแล้วถ้าจะทํา ทำได้ไหมได้แต่ต้องมีระบบน้ําให้เขานะครับเพราะว่าถ้าไม่มีระบบน้ําให้เขาเนี่ยรากของเขาจะเดินไม่ได้เลยนะครับในในพื้นที่ดินเหนียวนะครับผมต่อให้มีความชื้นเขารากของเขาก็ากจะเดินไม่ได้ไม่เหมือนดิ네นทรายนะครับดินทรายรากรากเขาจะไปตามความชื้นนะครับความชื้นมีที่ไหนเขาจะแทงรากไปหาความชื้นเพื่อดูดเอาความชื้นมาเลี้ยงลําต้นและหัวนะครับผมเนาะนี่อันนี้ไม่มีทฤษฎีนะครับ ประสบการณ์ล้วนๆก็คือมาพูดมาแชร์ประสบการณ์ใครที่ปลูกมันนาะปีนี้ก็ต้องให้นึกถึงสภาพดินก่อนนะครับปัจจัยหลักก็คือสภาพดินนะครับแล้วก็ดินน้ําท่อนพันนี่สามอย่างถ้ามี3ามอย่างนี้ครบก็คือผ่านนะครับทีนี้ปัใจจัยในช่วงหน้าแรงก็คือดิน,นครับเราต้องดูสภาพดินว่าเหมาะสมที่จะปลูกมันสำปะหลังหรือเปล่าต่อให้มีความชื้นมากแค่ไหนก็ไม่ได้นะครับผมถ้าเป็นดินเหนียวแต่ถ้าเป็นดินทรายเนะี่ย ดินทรายผมเคยทําได้ไร่ละ3ตัน2นะครับมันอายุแค่5เดือนแล้วเปอร์เซ็นต์แป้งดีด้วยแต่ถ้าเป็นดินเหนียวถ้าเป็นดินเหนียวถ้ามีระบบน้ําหยดให้เขานี่ถ้าใครทําได้ก็คือในธรรมชาติของดินเหนียวเนี่ยถตาฟอสฟอรัสโบเมนธาุฟอสฟอรัสพี่น้องโพแทสเซียมหรือปุ๋ยตัวไทยพี่น้อง โดยธรรมชาติธาตุของเขาจะสูงอยู่แล้วหัวนี่จีบะเิ่มเพิ่มเลยพี่น้องบาอยากสิผักเลยแล้วถ้าใครใส่รองพื้นไปด้วยถ้าอย่างเช่นปุ๋ยขี้หมูหรือขี้ไก่หรือว่าขี้อะไรต่างๆก็แล้วแต่พอเราเก็บเกี่ยวมันสัมปะลังปุ๊บเขาห้องสีงามงาม,งามพี่น้องคล้ายๆแบบว่าเราสลับพืชเนาะสลับพืชนี่ก็คือคล้ายๆแบบว่าการให้ปุ๋ยซึ่งกันและกันให้ดูแลให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาตินะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วตามันให้ มันให้นาแยหนาแร่งที่ผมเคยบอกว่าเมื่อกี้มันไม่เหมือนกันกับมันนานะครับมันให้นาแร่งเนี่ยไร่ก็คือไร่นะครับนาก็คือนานะครับไร่นี่ทํานาไม่ได้นะครับทําได้แต่ถ้าปั้นกันแท้ในช่วงที่ไอพื้นที่มันต่ำๆนะครับเนาะนี่เราไปปลูกมันนาเร่งอันนี้ผมก็เคยได้ไล่ละตันนะครับก็คือผมเห็นว่าข้างล่างพื้นที่มันต่ํา มันต่ําจนแบบเข้าได้ถอนมั่นกลางฝนนหละพี่น้องทีนี้เราไถาปลูกเราไถายปลูกอันนี้พูดถึงฝนไม่เหยียบนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนเนี่ยปลูกช่วงนี้แหลพจะพฤศจิกาแล้วหรือต้นธันวาแล้วเนาะเข้าเข้าปลูกไปแล้วพี่น้องไล่เนี่ยความชื้นเขาจะมีไม่มากนะครับมีให้ถึงแค่ประมาณกลางเดือนธันวาต่อจากนั้นดินขเขาจะแห้งแล้ว เนาะพี่น้องแล้วถ้าใครของใครเป็นดินเหนียวนี่การเจริญเติบโตทั้งทางรากและทางทางต้นนี่ไม่มีเลยนะครับผมเนาะแต่ถ้าเป็นดินทรายเนี่ยพอไปได้ครับแต่ทีนี้พอเขาไปถึงแรงจัดๆเขาก็จะชะงักการเจริญเติบโตทั้งต้นและรากเนาะพี่น้องอันนี้มั่นให้พี่น้องเนาะแต่ถ้าเป็นมันนารากของเขาจะเจริญเติบโตได้ตลอดเวลาเพราะเขามีความชื้นอยู่รักษาอยู่จนจนถึงต้นฝน พี่น้องเนาะแต่ถ้าเป็นดินเหนียวต่อให้มีความชื้นได้ลากก็ไม่เดินให้พี่น้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปไถให้ต่อกันดีกว่าพี่น้องเนาะ